ตอนนี้วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งเกอร์ครับวิ่งเกอร์ไปต่อเข้าร้านอีกรอบซื้อไข่2ใบแล้วกันบ้านหลุยน่าจะอยู่นะไม่แน่ใจเว้ยนี่ไงเจอเจ้าตัวละอยู่ที่เองเมืองนี้จะไปแล้วเมืองนี้จะถูกให้อ่ะพอละพูดถึงเลล่าสินะที่ปั๊ดไทม์น่าจะเปิดแล้วนะฮะไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวว่าจะได้เห็นผมปลูกผักครับผมจะไม่ปลูกครับผมจะเอาเอนดิ้งครับเอาฉากจบซึ่งก็ไม่เชิงว่ายากนะครับฉากจบแบบรูเบิร์ตนะแต่มันสวยฉากจบมันดีมากครับจบเร็วที่สุดแล้วมั้งถ้าฉากจบอื่นนี่ต้องทำความสัมพันธ์กับคนอื่นต้องมุ่นอย่างนี้เงื่อนไขเยอะให้ใครเดินฟอลแล้วก็จบแล้วนอนมืดละกลับบ้านก่อนฟักไข่สักตัวหนึ่งแล้วกันเลี้ยงไก่สักตัวเป็นเพื่อนเล่นฟักไข่นะโอเครับฝนตกวันนี้ร้านจะเปิดไหมเนี่ยนะประเด็นต่อเราตื่น6 โมงเช้าร้านนี้ตกลงมันเปิดกี่โมงกันแน่เนี่ยปิดวันพฤหัสเปิด8 โมงนะฮะแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันแล้วกัน
วันมันเพื่ออัดอย่างเดียวต้องรอ8โมงเช้าเปิดแล้วนี่ใช่ป่ะมันจะให้ทำงานพาร์ทไทม์ไหม No part time work today โอเคครับไก่ราคา500บาทนะฮะพอซื้อไข่เก็บได้แล้วโอเคเอาไปให้อะไรเอาไปให้ลุยต่อเรารู้ฉากจบก็ทำแค่นี้แหละครับผมบ้านกันไม่สิเออกลับเข้าบ้านกันดีกว่าถ้าเราได้งานพาร์ทไทม์เมื่อไหร่เราก็สบายแล้วล่ะครับผมเพราะว่าเราจะได้ตังค์เยอะเลยสมควรแล้วก็ซื้อไข่ให้เจ้าหลุยได้ตลอดเวลาเป็นสัญลักษณ์ลูกสีฟ้าไหมครับนั่นแหละครับจบแบบนั้นนะครับรู้สึกจะเป็นนับเป็นเขาเรียกไงเป็นนาทีนะครับเป็นวินะฮะ
ชั่วโมงที่นี่เท่ากับ1นาทีนะฮะเวลาของโลกเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบแปลกๆเร็วหน่อยนึงฮะมาแล้วเปิดละทำงานกันเถอะพาร์ทไทม์โอ้ไม่ต้องหรอกพี่รู้แล้วพี่ไม่ต้องอธิบายฮะทำงานพาร์ทไทม์มันไม่ต้องอ๋อใช่นมนมให้ฟรีฮะหัวใจจะได้ขึ้นแล้วอีกทิปนึงครับคือเราสามารถขโมยได้นะขโมยเจ้าเนี่ยฮะถ้าเกิดเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าหรือเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวดูให้นะฮะขโมยนะเราไม่จำเป็นต้องใส่อาหารให้พวกนี้นะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับได้ตังค์เท่าเดิมเพราะมันอยู่ในย่าอยู่แล้วดูซิได้เท่าไหร่8นะฮะเอาไปขายได้ครับผมขโมยเสร็จแล้วเราก็กลับไปรับเงินค่าจ้างก่อนดูซิว่าได้กันเท่าไหร่นะครับน่าจะได้พอประมาณอยู่นะครับเพราะว่าโอเค220ก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่เยอะอยู่คงประมาณว่าต้องทำเวลาหรือเปล่าให้ไข่ก่อนเดี๋ยวไปให้ไข่เจ้าหลุยส์ก่อน